สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมเล่าค้างถึงข้อเขียนของผู้การถาวรที่เขียนถึงนักประพันธ์เจ้าน้ำตาคือเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวอย่างที่สุดคือคุณศักดิ์เกษมอุตาคมหรืออิงอ่อนซึ่งผมถือว่าผมโชคดีได้มีโอกาสสนิทสนมกับอิงอ่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆอิงอ่อนทำงานอยู่ที่กรมประชาสงเคราะห์อยู่ที่ตรงวังกรมหลวงสิงห์ส่วนผมทำงานอยู่ที่อาคารราชดำเนินตอนนั้นกระทรวงการต่างประเทศตั้งแผนกขึ้นมาแผนกหนึ่งเรียกว่าสำนักงานร่วมมือสหประชาชาติคือในตอนนั้นไทยเราเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นโดยถูกบังคับแต่ทางสัมพันธมิตรเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าร่วมมือญี่ปุ่นอย่างเต็มที่โดยไม่ได้ถูกบังคับเขาก็จะปรับเอาเราเป็นประเทศที่แพ้สงครามอังกฤษเป็นตัวตั้งตัวตีอย่างสำคัญที่จะเอาเมืองไทยเราอยู่ในปกครองของเขาเซอร์โจไซร์ครอสบี้อดีตอัครราชทูตอังกฤษประจำเมืองไทยได้พูดในที่ประชุมบอกว่าต้องสั่งสอนเมืองไทยโดยเอามาปกครองซะสัก 5-6 ปีแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จอเมริกันถึงแม้ว่ามีคนที่ไม่ชอบมากมายอย่างไรก็มีคนรักเหมือนกันอเมริกันนั้นได้ยื่นมือเข้ามาเบรกอังกฤษอเมริกันบอกว่าไม่เชื่อคือไทยประกาศสงครามกับอเมริกันนี่เขาเห็นเป็นเรื่องเล็กเขาบอกไม่มีโอกาสหรอกที่เด็กจะมาต่อยกับผู้ใหญ่ต้องถูกบีบมาแน่เขาก็ไม่ถือสาเขาก็เบรกอังกฤษบอกว่าถ้าจะเอาเมืองไทยมาชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามโดยที่มาปกครองเมืองไทยเขาจะไม่ให้เงินกู้ประธานาธิบดีท่านบอกไม่ให้เงินกู้ตอนนั้นดูเหมือนประธานาธิบดีรูสเวลล์ท่านบอกท่านไม่ให้เงินกู้อังกฤษกำลังต้องการเงินมาฟื้นฟูเกาะอังกฤษที่โดนระเบิดซะจนเป็นจุนมหาจุนก็เลยต้องถอนคำพูดแต่ก็มีการทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาสมบูรณ์แบบเขาเรียกร้องเอาทั้งหมด21ข้อข้อหนึ่งก็คือว่าเขามีเฉลยเราต้องเลี้ยงดูเฉลยข้อสองเขามีทหารอังกฤษที่มารบอยู่ในเอเชียเข้ามาอยู่ในกรุงเทพโดยให้เมืองไทยเลี้ยงแล้วก็เมืองไทยนั้นมีข้าวเหลือเฟือเพราะว่าขายก็ไม่ได้ตอนสงคราม4ปีก็ต้องให้ข้าวฟรีๆเขาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประเทศต่างๆที่อดอยากอีก1,500,000ตันไทยเราไม่มีทางเลี่ยงก็ต้องยอมกันในที่สุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็ตั้ง
สำนักงานขึ้นเพื่อจะเป็นผู้ประสานงานกับทางทหารอังกฤษที่เข้ามาทำนองยึดครองเมืองไทยในช่วงนั้นแหละครับผมทำงานอยู่ที่สำนักงานร่วมมือสหประชาชาติแผนกนี้ก็มีคุณเสวตโกมลภูติตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ชั้นตรีกันทั้งนั้นแหละครับคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงศ์หรือเสนีสาวพงศ์มีผู้ได้ชั้นตรีอยู่คนหนึ่งเป็นชั้นตรีก็คืออาจารย์โสอาจารย์โสนั้นเป็นชั้นตรีนอกจากนั้นเสมียนทางนั้นแหละครับเสมียนขนาดเสมียนรุ่นใหญ่เสมียนรุ่นเล็กผมนี่เป็นเสมียนรุ่นเล็กก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปผูกปิ่นโตตอนกลางวันที่บ้านของคุณหลวงสรสิทธิ์ทยานุการตรงที่เป็นสอนแดงนั่นแหละครับก็เรากินกัน3คนดูเหมือนจะ12บาทหรือยังไงก็มีคุณศักดิ์ชัยบำรุงผมแล้วก็อิงอ่อนอิงอ่อนเขาเดินมานะครับแต่ก่อนนี้ไม่มีรถอะไรหรอกเขาเดินมาจากสะพานขาวแล้วมากินข้าวกลางวันแล้วก็เดินกลับเราก็ได้พบปะสนิทสนมกันตั้งแต่ตอนนั้นส่วนตอนที่เขามาโลดเล่นอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยนะครับผมก็ยังพบกับเขาบางครั้งบางตอนอยู่เสมอทีนี้ก็จะมาว่าถึงเรื่องละครชุดเรื่องสั้นที่ประทับใจผู้การถาวรอย่างที่สุดเรื่องนั้นคือเรื่องก่อนจากเป็นเรื่องที่แม่จากลูกตั้งแต่ลูกยังแบบบอกมารู้จักกันอีตอนที่ลูกจะไปเมืองนอกแม่กำลังเป็นมะเร็งเป็นการพบกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันชั่วนิรันดร์ผู้การถาวรท่านบอกว่าเรื่องอย่างนี้เขียนด้วยสำนวนของอิงอ่อนจะเป็นอย่างไรผู้การเสียดายเหลือเกินที่ไม่มีต้นฉบับละครเรื่องนี้ผู้แสดงนำในเรื่องนี้คือกันซีนาคประภาและบุตสรานรุมิตรตอนซ้อมบ่ายของวันแสดงจริงทั้งนักแสดงและนักประพันธ์ก็พากันฟูมฟายน้ำตากันจนไม่เป็นอันซ้อมพอถึงตอนแสดงจริงอิงอ่อนเข้าไปบอกนักแสดงทั้งคู่ว่าอย่าร้องไห้จนกว่าจะถึงตอนรู้ว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นครับพอเปิดอัลบั้มได้แผ่นเดียวนักประพันธ์ซึ่งยืนอยู่ข้างกล้องก็เริ่มบรรเลงน้ำตานำไปก่อนตัวละครก็บรรเลงต่อจนกระทั่งห้องส่งทีวีแทบจะท่วมไปด้วยน้ำตากว่าจะจบเรื่องก็เล่นเอาตาบวมไปทั้งคนเขียนและคนเล่นการหาพล็อตเรื่องมาแสดงเดือนละสองเรื่องไม่ใช่งานง่ายบางครั้งนักประพันธ์เอกก็คิดไม่ออกผมต้องว่าการแทนไปบ้างแต่ฝีไม้ลายมือเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ติดครั้งหนึ่งเขาคิดว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับทหารคนหนึ่งที่หายไปในสนามรบหลายปีจนกระทั่งสงครามสงบทุกคนแน่ใจว่าเขาตายแล้วแม้แต่ทางราชการก็แทงบัญชีศูนย์ภรรยาเขาก็แต่งงานใหม่กับเพื่อนของเขาเองอยู่มาวันหนึ่งทหารคนนั้นโผล่มาที่บ้านอิงออนป้องปากกระซิบเรื่องนี้กับผมถึงตอนนี้แล้วถามว่าเรื่องนี้ควรจบยังไงผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าตอนที่ทหารคนนั้นโผล่มาที่บ้านเป็นเวลาค่ำแล้วเขาพบแต่เพื่อนของเขาแต่ภรรยานั้นนอนหลับอยู่กับลูกที่เกิดใหม่อยู่บนบ้านเขาจึงบอกเพื่อนว่า
จงอย่าบอกภรรยาของเขาเป็นอันขาดว่าเขากลับมาแล้วและขอฝากภรรยาให้เพื่อนดูแลให้ดีแล้วก็เขาไปบวชที่ต่างจังหวัดโดยไม่ให้ใครเห็นหน้าอีกเลยพอได้ฟังอย่างนี้ศิลปินนักประพันธ์ก็ตีหน้าเบ้ทำท่าจะร้องไห้ป้องปากกระซิบผมด้วยเสียงสะอื้นว่าไม่ได้ไม่ได้จบอย่างนี้ไม่ได้สงสารเขาครับอิงออนสงสารจนกระทั่งตัวละครที่ไม่มีตัวตนแต่บทจะโกรธก็โกรธเรื่องลมลมแรงแรงได้เหมือนกันตอนนั้นเขาเขียนนวนิยายเรื่องราวเรื่องยาวลงติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของคุณละมูลอติพยัคซึ่งเป็นบรรณาธิการดูเหมือนนวนิยายเรื่องนี้ตอนแรกให้ชื่อว่าสองแผ่นดินเพราะพระเอกเป็นวิศวกรชาวพม่านางเอกเป็นคนไทยเขาเขียนเรื่องนี้เกือบจะจบเรื่องแล้วหยุดเขียนซะดื้อคุณละมูลวิ่งตามบทประพันธ์เป็นจ้าละวันเพราะคนอ่านกำลังติดกันมากแต่นักประพันธ์กลับหลบหน้าไม่ส่งต้นฉบับต่อมาเขาสารภาพความจริงกับผมว่าเรื่องนี้เขาพล็อตเอาไว้นานแล้วว่าตอนจบพระเอกถูกย้ายไปรับราชการที่องค์การสหประชาชาติพอดีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านอูทันของพม่าได้รับเลือกเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติข่าวนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไปพ้องกับนวนิยายของเขาอย่างอัศจรรย์เขาจึงโกรธว่าทำไมเนาะเหตุการณ์มันถึงแกล้งเขาอย่างนี้ถ้าเรื่องจริงมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาจบนวนิยายไปแล้วเขาจะภาคภูมิใจมากแต่เขากลับต้องเขียนนวนิยายตามหลังเรื่องจริงเขาทนไม่ได้ที่จะถูกกล่าวหาว่าเขียนเรื่องลอกเลียนเรื่องจริงทั้งที่เขาคิดไว้ก่อนหน้าตั้งนานแล้วผลสุดท้ายนวนิยายเรื่องนี้จึงค้างเติ่งอยู่เพียงแค่นั้นบรรณาธิการเองก็ไม่รู้เหตุผลทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนต่อมาอีกหลายปีอิงออนจึงเขียนตอนจบได้โดยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์จริงไปเสียบ้างและพิมพ์ออกมาขายในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กเขาตั้งชื่อเรื่องเสียใหม่ไม่ให้คนอ่านจำได้เขามอบหนังสือเล่มนี้ให้กับผมเล่มหนึ่งแต่บังเอิญคนไม่พบเลยไม่ทราบว่าหนังสือชื่ออะไรวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันเกิดของสถานีทีวีและเป็นวันที่ระลึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยอิงออนขอรับหน้าที่เขียนเรื่องละครเทิดพระเกียรติมหาราชพระองค์นี้เพื่อแสดงเป็นรายการพิเศษอยู่หลายเรื่องและเรื่องที่ไม่ใช่สักแต่ว่าจับปากกาแล้วเขียนออกมาง่ายๆบางปีเขาต้องลาราชการกรมประชาสงเคราะห์หลายวันเพื่อขึ้นไปสักการะพระบรมรูปพระองค์ท่านที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถานที่พระบรมราชสมภพหลังจากสักการะแล้วเขาออกมานั่งที่สนามหญ้าหน้าพระบรมรูปแล้วคิดพล็อตเรื่องอยู่เป็นวันๆเมื่อคิดได้แล้วก็นั่งรถไฟกลับมาเขียนเรื่องที่บ้านเขาเสียสละเวลาชีวิตจิตใจถึงขนาดนี้โดยไม่ยอมรับค่าเขียนแม้แต่บาทเดียวขออย่างเดียวขอให้ได้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าจอโทรทัศน์เพียงพอแล้วสำหรับยอดศิลปินคนนี้ปีหนึ่งเขารับปากว่าจะเขียนเรื่องทหารกล้ามหาราชเพื่อตอบคำถามว่าเหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้จึงทรงข้าพระแสงดาบปีนค่ายข้าศึกด้วยพระองค์เองรับปากล่วงหน้าเป็นเดือนเขาหายหน้าไปตลอดทั้งเดือนไม่โผล่มาให้เห็นหน้าที่สถานีเลยอีก5วันจะถึงวันแสดงก็ยังเงียบอยู่วันนั้นผมพร้อมทั้งภูมิกับรายการคนหนึ่งบุกไปถึงบ้านเขาที่บ้านจากให้พักพวกเข้าไปก่อนแล้วผมยืนหลบเงามืดอยู่หน้าบ้านพอเขาเห็นภูมิกับรายการเขาแสดงอาการโกรธที่มาทวงเรื่องแต่พอเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มจึงตวาดใครยืนอยู่นั่นให้ออกมาเส้นดีๆเพราะเดี๋ยวโดนยิงผมก็รีบออกมาจากเงามืดไม่ใช่เพราะกลัวถูกยิง
พราะผมรู้ว่าคนอย่างอิงอ่อนอย่าว่าแต่ใช้ปืนเลยกำปั้นยังไม่กล้าใช้แต่ผมกลัวว่าเขาจะโกรธมากขึ้นผมสงสารเขาครับพอเห็นหน้าผมเขาอารมณ์ดีขึ้นเขาชี้ดูตะกร้าข้างโต๊ะทำงานของเขาในนั้นมีกระดาษขยุ่มจนล้นบนโต๊ะมีกระดาษปึกใหญ่เขาเขียนหนังสือตัวโตๆได้เพียงบรรทัดสองบรรทัดแล้วขยุ่มทิ้งลงในตะกร้าด้วยความไม่พอใจผมไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำมาเขาไปเปิดตู้เย็นมาให้นำน้ำมาให้ผมกินพอเปิดตู้เห็นน้ำดำมืดเต็มตู้เย็นมันเป็นขวดกาแฟซึ่งเขาชงใส่ขวดเอาไว้นับ10ขวดพอผมเห็นอย่างนั้นก็ใจอ่อนเขาไม่ได้นอนหลายคืนแล้วมัวแต่เขียนหนังสือแล้วขยำทิ้งจิบกาแฟแล้วก็ดูดบุหรี่ร่างกายทรุดโทรมนักประพันธ์อย่างนี้ในโลกจะมีสักกี่คนหลังจากปลุกปลอบใจกันดีแล้วผมก็ดึงกระดาษมาเรื่องหนึ่งแล้วก็พล็อตเรื่องเขียนเรื่องย่อๆแต่ละฉากลงไปบอกแรกพระเอกเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับจากทัพเดินผ่านใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องรู้ว่าลูกตนเกิดแล้วหลังจากไปทัพเสียหลายเดินฉากนี้จบตอนพระเอกเชยชมลูกต่อไปข่าวศึกต้องลาลูกเมียไปทัพอีกขากลับกลายเป็นคนละคนคือมีความคลาดกลัวพอเห็นว่าตัวเองมีลูกแล้วถ้าตายในสงครามลูกเมียจะเดือดร้อนพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีจึงมอบหน้าที่ให้เชิญผ่านพระศรีคือผ่านหมากแทนถือดาบทหารกล้าเสียใจมากพระองค์ทรงคาบพระแสงดาบปีนค่ายข้าศึกให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างขณะที่พระองค์ตกจากกำแพงค่ายทหารกล้าก็เปลี่ยนใจวางผ่านพระศรีจับดาบขึ้นปีนค่ายจนได้ชัยชนะตอนจบเป็นตอนที่พระเอกได้รับการเลื่อนยศและกลับมาเชยชมลูกเมียที่บ้านเมื่อวางโครงสร้างเรื่องเสร็จผมก็กลับนักประพันธ์ก็เริ่มเขียนตลอดทั้งคืนรุ่งขึ้นผมให้คนขับรถไปรับต้นฉบับมาพิมพ์ขับรถจากสนามเป้าไปบางจากอยู่หลาเที่ยวตลอดเวลา2วันทหารกล้ามหาราชก็เสร็จเรียบร้อยนำออกแสดงในวันสำคัญนักประพันธ์ของผมก็ได้แต่ยืนกอดอกน้ำตาคลอเบ้าอยู่หน้าจอเป็นบำเหน็จรางวัลหลังจากอิงอ่อนเกษียณอายุราชการแล้วเขาตั้งใจจะเขียนบทละครใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขากระซิบบอกผมว่าเรื่องนี้ให้ชื่อทหารเสือสุโขทัยแต่เข้าใจว่าจะต้องแสดงที่โรงละครแห่งชาติแห่งเดียวจากนั้นได้ถามถึงเรื่องนี้หลายหนเขาตอบว่าไฟมันชักจะมอดลงทุกทีสุดท้ายไฟก็มอดสนิทนี่ก็เป็นเรื่องของอิงอ่อนนะครับคือจะชวนเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ชวนแล้วไม่ไปหรอกเขาว่าอย่างนี้แต่ไม่ชวนผมโกรธอิงอ่อนในระยะหลังเต็มไปด้วยความจริงจังเขียนเรื่องที่สยามรัฐไม่ชอบอะไรก็บอกตรงๆต่อมาเขาก็บอกว่าเขาถูกระงับเรื่องในหนังสือพิมพ์ใช่แล้วต่อไปนี้เขาต้องกัดเกลือเบี้ยบำนาญซึ่งเป็นเกลือก้อนเล็กนิดเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีคนมาขอบทประพันธ์ของเขาเอาไปเล่นที่โน่นที่นี่เขาเองไม่มีกำลังที่จะเสียสละได้อีกแล้วอิงอ่อนจากไปแล้วหลายคนเคยได้รับความสุขความอิ่มเอิบใจจากเขาแต่ใครจะรู้บ้างว่าเขาต้องทนกัดกินเกลือก้อนเล็กนิดเดียวจนวันสุดท้ายของเขาท่านผู้ฟังที่รักครับละครโทรทัศน์สมัยที่ผู้การถวรท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการอยู่ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นั่นนะครับในสมัยนั้นยังไม่มีเทปครับเพิ่งจะไม่มีในตอนหลังตอนแรกๆที่เรามีละครเล่นกันนะต้องเล่นกันสดๆแล้วก็ละครจ
จะเล่นติดต่อกันเหมือนอย่างละครโทรทัศน์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เพราะว่า 1. สปอนเซอร์ไม่มี 2. ต้องเล่นกันสดๆผู้แสดงก็จะต้องมีการท่องบทถ้าเล่นกันทุกวันทุกวันทุกวันก็จะจำบทไม่ได้กันเมื่อเป็นเช่นนั้นละครโทรทัศน์ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทปจึงเป็นละครที่จบในคืนเดียวถ้าเป็นเรื่องยาวก็จะเป็นราวๆชั่วโมงครึ่งเกือบถึง2ชั่วโมงผู้การทวรท่านก็แหวกแนวออกมาคือให้ละครนั้นสั้นเขาโดยให้อิงอ่อนเขียนบทประพันธ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เล่นจบในคืนเดียวแต่สั้นสั้นหน่อยไม่ต้องยาวนักหนาละครในสมัยนู้นถ้าจะเอาบทประพันธ์อย่างที่รู้จักกันดีอย่างเช่นของยาขอบเนี่ยนะครับถ้าเอามาเล่นนี่ก็จะต้องกินเวลานานมากเพราะว่าละครไม่ได้มีออกอากาศทุกวันเหมือนอย่างทุกวันนี้เป็นความลำบากแสนสาหัสของผู้จัดรายการเพราะว่ากว่าจะผลิตรายการออกมาให้ดูกันเนี่ยนะครับโอ้ต้องไปขอร้องต้องไปเรียกว่าไปทวงถามไปติดตามจนกว่าผู้ประพันธ์และผู้เขียนบทโทรทัศน์เขาจะส่งบทมาให้เมื่อได้บทมาแล้วนั่นแหละครับถึงจะเริ่มซ้อมตัวละครทั้งหลายแหละก็จะได้เริ่มซ้อมกันรวมทั้งผู้กำกับรายการซึ่งนั่งอยู่ข้างบนนู้นก็จะต้องดูมุมกล้องว่าจะสั่งกล้องยังไงตรงไหนอะไรอย่างนั้นไม่เหมือนกับในปัจจุบันถ้าผิดพลาดเราเทคใหม่ได้แต่ก่อนไม่มีครับถ้าผิดแล้วผิดเลยถ้าข้ามบทไปเลยก็ต้องดำน้ำกันที่สมัยช่อง4ครั้งหนึ่งมีละครสั้นในตอนนั้นคุณอารีนักดนตรีเล่นเป็นตัวเอกก็มีการลืมบทไม่รู้จะจบยังไงผมก็เลยต้องให้หมาไล่ไปหมาไล่กัดจนกระทั่งจบไปได้เพราะหมาไล่กัดเป็นละครสั้นนั่นก็เป็นวิธีของการจัดรายการละครในสมัยก่อนนะครับทีนี้มาว่ากันถึงผู้ที่ประพันธ์บทสำหรับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกสมัยนั้นนอกจากอิงออนนอกจากผู้ซึ่งมีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่านก็ยังมีผู้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญท่านผู้นี้เป็นผู้รู้ในวิทยาการบันเทิงอย่างเยี่ยมแล้วท่านยังเป็นเจ้านายชั้นสูงมากๆเสียด้วยผู้การถาวรขออนุญาตเอ่ยพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการหรือเสด็จพระองค์ชายเล็กที่ศิลปินทั้งใหญ่น้อยเรียกกันติดปากก่อนที่ท่านจะลดพระองค์ลงมาเป็นที่ปรึกษาของศิลปินกระจอกอย่างผู้การถาวรท่านสร้างหนังให้คนดูมาแล้วไม่รู้กี่สิบเรื่องในนามของละโวภาพยนตร์นอกจากนั้นยังดำเนินการโรงหนังเฉลิมเฉตของท่านอีกด้วยการสร้างหนังของท่านนั้นไม่ใช่ควักเงินจากกระเป๋าออกไปให้คนอื่นรับจ้างทำแต่ท่านทรงนิพนธ์ด้วยพระองค์เองตั้งแต่บทประพันธ์บทภาพยนตร์หาตัวแสดงกำกับการแสดงตัด
ต่อบางทีก็โผล่พระพักออกมาในหนังในฐานะตัวประกอบเดินผ่านกล้องเพียงขัดเดียวถ้าใครนึกชื่อหนังที่ท่านทรงสร้างไม่ออกก็อยากเตือนความจำสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินซึ่งภายหลังมีคนขอซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นหนที่สองเมื่อเริ่มสร้างหนังเรื่องนี้ท่านเขียนบทประพันธ์ก่อนแต่ไม่ได้เขียนในกระดาษท่านบรรจุเอาไว้ในพระสมองตั้งแต่ต้นจนจบต่อจากนั้นเข้าห้องทรงอักษรเอากระดาษสีฟ้าใส่ในเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีแคร่ยาวเกือบวาหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วดีดตัวอักษรพรั่งพรูออกมาโดยไม่ต้องลบหรือขูดแก้เริ่มตั้งแต่บรรยายฉากว่าเป็นห้องอะไรบ้างฐานะขนาดไหนประตูเข้าออกทางไหนตัวละครในฉากนี้มีใครบ้างอายุอานามสักเท่าไหร่แต่งตัวอย่างไรนิสัยใจคออย่างไรสุดท้ายก็บอกว่าขณะนี้เป็นเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแค่ไหนแล้วปล่อยตัวแสดงออกมารวมทั้งทิศทางของภาพด้วยเช่นกล้องแพนจากนาฬิกาให้รู้ว่าเวลาเท่าไหร่มายังตัวแสดงที่นั่งบนเก้าอี้รับแขกจากนั้นเป็นบทเจรจาหนังเรื่องนี้หากันตั้งแต่ไตเติ้ลคำพูดบรรยายตอนเต้นเป็นเสียงของคุณบัลลังก์คำสุนทรพอถึงฉากที่มีวิทยุวางอยู่แล้วมีเสียงโฆษณาดังมาจากวิทยุเครื่องนั้นเป็นเสียงของผมเองคือเสียงของผู้การถาวรเมื่อทำสคริปต์บทภาพยนตร์เสร็จก็โกลาหลเรื่องทำฉากบรรจุตัวแล้วก็เริ่มถ่ายทำเมื่อได้ภาพแล้วบันทึกเสียงทีละคัดทีละซีนเอาภาพและเสียงส่งเข้าห้องแลบให้บันทึกเสียงไปแล้วเอามาตัดต่อให้เป็นเรื่องอย่างสมบูรณ์สำหรับเพลงที่ใช้ในเรื่องและเพลงประกอบต้องแต่งกันไปด้วยพงษ์ชัยเล็กท่านทรงนิพนธ์เนื้อเพลงให้แจ๋วหรือสง่าอารัมภีเอาไปใส่ทำนองที่ยกเอามาพูดในเรื่องเดียวนะครับที่จริงท่านสร้างภาพยนตร์มากมายจนจำไม่ได้จำไม่หวัดไม่ไหวที่ปรึกษาของผู้การถาวรพระองค์นี้ก็สอนผู้การถาวรทุกอย่างตั้งแต่การจัดรายการการกำกับรายการแนะนำให้ผมรู้จักกับศิลปินใหญ่น้อยในวงการบันเทิงตอนแรกท่านหาทำละครโทรทัศน์ในนามละโวภาพยนตร์และละครก่อนคล้ายๆเป็นบทเรียนเบื้องต้นให้ผู้การถาวรได้ศึกษาต่อมาท่านเห็นว่า ผู้การค่อยจะกระดิกหูขึ้นมาหน่อยท่านก็ชวนตั้งคณะละครขึ้นมาให้ชื่อว่าสอถอบอเป็นชื่อย่อของสามคนชื่อแรกพระนามของท่านชื่อที่สองของผมที่สามคู่หูคือบัลลังก์คมสุนทรอถบอครับไม่ใช่สถบอถบอคืออนุสรมงคลการถคือถาวรบคือบัลลังก์ครับละครขณะนี้ช่วยกันทำสามคนคนที่ทำจริงๆหรือทำทุกอย่างก็พงษ์ชัยเล็กนั่นแหละนะครับตั้งแต่ทำบทโทรทัศน์จนกระทั่งควักพระกระเป๋าขาดทุนไปไม่ใช่น้อยๆทรงนิพนธ์บทละครไว้มากมายหลายเรื่องเป็นละครคณะเดียวที่กล้าทำละครหลายตอนจบจากเรื่องที่คนดูไม่รู้จักมาก่อนคือเรื่องเตมูยินชื่อนี้เป็นชื่อจริงของเจงกิสข่านท่านสอนให้ผู้การถวรรู้จักทำฉากทะเลทรายเขียนฉากเป็นท้องฟ้าเวิ้งวางเอาขี้เลื่อยมาหนึ่งคันรถเกลี่ยให้เป็นเนินสูงๆต่ำๆมีรอยมีริ้วเป็นพายุพัดแล้วจับภาพให้เป็นทะเลทรายที่สมจริงอย่างที่สุดเมื่อเวลาซ้อมท่านก็สนุกเฮฮากับบรรดานักแสดงทั้งหลาย
เหมือนกับว่าท่านได้กลับเข้ามาสู่อาณาจักรบันเทิงอันเป็นยอดปรารถนาของท่านคนไหนบ้าจี้ท่านก็แอบจี้ให้ร้องถ้อยคำแปลกๆหรือแสดงท่าต่างๆโดยไม่รู้ตัวเป็นที่สนุกสนานภูมิกับการแสดงมักจะได้แก่สาหัสบุญลงอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงตอนหนึ่งสิครับตอนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะมีละครในวันสำคัญที่ต้องจัดการพิเศษเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเกิดของสถานีวันกองทัพไทยท่านมักส่งนิพนธ์บทละครให้เล่นกันเป็นพิเศษคราวหนึ่งท่านนิพนธ์เรื่องนายพลให้ผู้การถาวรเล่นเป็นตัวนายพลทั้งที่ผมไม่ได้เป็นส่วนท่านเล่นเป็นทหารรับใช้นายพลซึ่งเด๋อด่าจนต้องถูกดุถูกด่าตลอดเรื่องละครเรื่องนี้ตอนซ้อมผมก็เริ่มต้นเรื่อยมาเพราะต้องแสดงเป็นนายพลประการหนึ่งอีกประการหนึ่งต้องดุด่าเจ้านายที่ปรึกษาโดยตลอดพอถึงวันแสดงจริงคันขยเยอไปทั้งตัวรู้สึกว่าเหามันจะกินเอาจริงๆเพราะว่าตอนที่ซ้อมนั้นคันหัวตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถึงวันเกิดของสถานีท่านรับปากว่าจะเขียนบทโทรทัศน์จากเรื่องเป็นไทยต้องสู้ของยาขอบให้แสดงกันท่านกำหนดตัวแสดงไว้ล่วงหน้าตั้ง1เดือนมีทั้งดาราใหญ่ๆเช่นสุพรรณบูรณพิมพ์ดาราสมัครเล่นคือคนของสถานีที่ไม่เล่นละครไม่เคยเล่นละครมาก่อนใกล้วันจริงเข้ามาทุกคนชะเง้อคอยบทโทรทัศน์พวกนักแสดงสมัครเล่นเดือดร้อนกันมากเพราะไม่มีเวลาซ้อมส่วนผู้การถาวรรู้พระทัยดีท่านเป็นศิลปินเต็มพระองค์ศิลปินนั้นย่อมไม่ทำอะไรล่วงหน้านานๆจะทำต่อเมื่อไฟมันจุกถวาลเท่านั้นอีกหนึ่งอาทิตย์จะถึงวันแสดงจริงท่านเข้ามาที่สถานีทุกคนกรูเข้าไปขอบทท่านบอกยังไม่ได้เขียนตอนนี้ไฟมันจุกทวารนักแสดงทั้งหลายจนกระทั่งดิ้นรนกันไปหมดแล้วจึงจำใจร่างแผนวางแผนเชิญเสด็จท่านเข้าไปปรึกษาในห้องแต่งตัวของดารายกพิมพ์ดีดเก่าๆเครื่องหนึ่งกระดาษปึกหนึ่งเข้าไปถวายแล้วล็อกประตูห้องแต่งตัวขังท่านไว้ในนั้นผมเงี่ยหูฟังประตูได้ยินเสียงพิมพ์ดีดรัวแต๊กแต๊กเอาโอเลี้ยงไปถวายแก้วหนึ่งพิมพ์ดีดก็ดังไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงแง้มประตูถามว่าจะเสวยอะไรเสียงตอบว่าอะไรก็ได้ผมจึงถวายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหนึ่งจานน้ำแข็งเปล่าหนึ่งแก้วแล้วออกมาล็อกห้องไว้ตามเดิมตอนเย็นเสียงพิมพ์ดีดเงียบไปนะผมใจหายวาบนึกว่าได้ประทุษร้ายเจ้านายจนเป็นลมไปแล้วเมื่อเปิดห้องพบว่าท่านยิ้มแฉ่งแล้วก็ยื่นบทโทรทัศน์ให้รับสั่งว่าเสร็จแล้วบทละครอาถรรพ์เรื่องนั้นจบอย่างสมบูรณ์และสนุกตื่นเต้นท่านทำบทละครโดยไม่ได้เอาบทประพันธ์มาดูเลยแม้แต่หน้าเดียวได้ความว่าท่านเคยนิพนธ์บทละครเวทีจากเรื่องนี้นานมาแล้วท่านจำได้จนกระทั่งชื่อของตัวประกอบทุกตัวและคำพูดของทุกคนในเรื่องตอนหลังท่านเล่าให้ผมฟังว่าในชีวิตของท่านเคยถูกขังสองหนผลแรกเมื่อเป็นนายทหารเด็กๆเข้าเวรที่กระทรวงกลาโหมตอนค่ำแอบมาซื้อขนมเจ๊กเสวยอยู่ข้างกระบอกปืนใหญ่โบราณพลเอกหลวงพรหมโยธีมาพบเข้าเลยสั่งกักบริเวณในฐานที่เป็นนายทหารแล้วแอบมากินขนมเป็นการเสื่อมเกียรติครั้งที่สอง
โดนผู้การถวรขังในห้องแต่งตัวเพื่อให้ทำบทโทรทัศน์นี่แหละแต่จะทำยังไงได้ล่ะพยัคฆ์ไฟมันจุกทวารจนจะเป็นลมไปหมดแล้วขอประทานอภัยโทษด้วยพยัคฆ์พี่ตุบอกอย่างนี้นะครับสำหรับเสด็จพระองค์ชายเล็กเนี่ยนะครับในตอนหลังตอนที่พระชนมายุมากก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับทางละครแล้วในตอนหลังก็ทรงพระดำเนินไม่ถนัดก็ต้องประทับรถเข็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับเสร็จพระองค์ชายเล็กนั้นถ้านับตามศักดิ์กับตัวผมนะครับไม่ใช่ผู้การถาวรตัวผมเนี่ยก็ศักเป็นชั้นเดียวกันท่านอายุมากกว่าก็ศักเป็นพี่เพราะฉะนั้นท่านรับสั่งเรียกพระองค์เองเป็นพระกรุณาอย่างที่สุดที่ลดตัวลงมาเป็นพี่ท่านรับสั่งเรียกพระองค์เองว่าพี่ทุกคำคุณหมึกพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาและทรงเมตตาผมมาโดยตลอดตั้งแต่รู้จักกันจนกระทั่งท่านสิ้นพระชนม์ไปเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งในสามพระองค์ตั้งแต่เสด็จพระองค์ชายใหญ่พระองค์พานุพันธ์ยุคลเฉลิมพลที่คำปอนพระองค์ชายกลางและพระองค์ชายเล็กพระองค์อนุสรมงคลการทั้งสามพระองค์นั้นทรงเมตตาผมมาโดยตลอดและก็เรียกพระองค์เองว่าพี่ทุกคำตอนนี้ทั้งสามพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่สวรรคาลัยไปหมดแล้วเหลือแต่ความทรงจำที่ยังแจ่มใสอยู่ในตัวในหัวใจของผมมาโดยตลอดรวมทั้งในหัวใจของผู้การถาวรด้วยนะครับสวัสดีครับ